ทักเลยนะครับผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมดกดติดตามพี่ไปแล้วสวัสดีครับวันสงกรานต์อย่างร้อนวันนี้ได้ของแต่งบ้านแล้วครับเป็นตู้กาชาปองตู้เอาไว้ใส่เชลคิวจุดประสงค์ก็คือต้องเป็นของญี่ปุ่นแบบว่าแต่งบ้านได้เป็นตู้ใส่ของเล่นน่ารักรถกระบะไม่มีวันนี้ก็เลยใช้คันนี้ขนเอาซีวิก3ประตูไปได้ทุกที่เนี่ยครับถึงบ้านแล้วงานนี่แบบอันนี้เป็นของได้มาจากโกดังของเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวร้านยังไงเดี๋ยวจะบอกให้นะครับมาดูตัวงานก่อนแล้วกันนี่ครับรอบๆใครมีรถเก่งก็ใส่ได้นะครับอันนี้ผู้ช่วยผมนะครับชื่อไอ้เปี๊ยกจะเอามาใส่เชลล์คิวที่ไม่มีกล่องเลยแหละเข็นที่ญี่ปุ่นมันสวยดีก็เลยอยากได้ก็เลยซื้อทั้งตู้แล้วก็ไข่มาแต่งบ้านสำหรับลูกค้าที่มาที่บ้านหรืออยากมาจองของเล่นก็สามารถหยอดได้นะครับเดี๋ยวมีให้หยอดลุ้นไปเลยเนี่ยครับตู้กาชาปองที่ร้านเขามีของครบทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ไข่ทั้งตู้แล้วก็จัดการซ่อมบิวอินให้มันเหมือนใหม่ทุกอย่างใช้ได้ดูครับมีทดลองให้ดูชั้นเชิญแกะได้เหมือนกันปกติกุจงกุญแจทำใหม่หมดโอ้สุดยอดนี่งานเก่านะครับแต่บิวซะเหมือนใหม่ดูญี่ปุ่นนะครับดีเทลให้ดูครับเหรียญ100เยนนะครับข้างล่างแต่เราสามารถตั้งได้นะครับจะเป็น100 200เยนนี่ผมไม่ลองดูต้องใช้เหรียญญี่ปุ่นเท่านั้นในการหยอดนะครับหยอดไปปั๊บหมุนสิอ้าวผิดได้เอาหมุนแป๊บนึงมือใหม่ปึ๊บไข่ก็จะออกมานะครับอ่ะอีกทีนึงเทให้ดูเรียบร้อยหมุนมาเย้นี่ก็ชั้นตู้กาชาปองเสร็จเรียบร้อยแต่งบ้านได้อย่างสวยละมุนครับใครอยากหาของแต่บ้านชิ้นนี้รับรองไม่ผิดหวังอันนี้ผมพามาดูที่ร้านแล้วครับตัดมาที่ร้านดีกว่านี่ครับร้านเขานะครับของเล่นเนี่ยครับควินเทจโอ้แม่มีร้านอย่างนี้อยู่แถวบ้านผมนี่ไม่เคยมาเลยก็เลยมาดูร้านเขาหน่อยก็จะเป็นของเล่นทั่วไปนะครับพวกงานซอฟงานฟิกเกอร์เนี่ยมีหมดเกือบหมดทุกอย่างเลยดูเอาอันนี้ใครอยู่ลามิทานะครับแนะนำเลยนะครับชื่อร้านพี่เขานะครับอินดี้เจแปนทอยนะครับเขาเป็นโกดังของเล่นนะครับอยู่ตรงคูบอลลามิทานะครับไปไม่ถูกก็เซิร์ชเฟซบุ๊กได้เลยครับอินดี้เจแปนทอยนะครับของเยอะจริงร้านนี้แนะนำไปมาแล้วขอบอกเลยว่ามีร้อยหมดร้อยมีหมื่นหมดหมื่นแต่ที่สำคัญนะครับโซนนี้แหละที่ผมมาดูอีกร็อกหนึ่งชิ้นใหญ่หน่อยครับที่มาดูตู้ผมได้ตู้กาชาปองก็จากร้านนี้แหละครับดูครับโอ้โหของแต่งบ้านนี่ครับตู้เย็นโค้กเนี่ยครับนี่ครับพี่กำลังแพ็คส่งให้ผมนะครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ส่งถึงรถเลยไว้จะมาอุดหนุนใหม่นะครับเจอกันอีกที่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมยังไงดูแค่จบแล้วก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยนะครับเพิ่งทำ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ